ทีนี้ครับมาฟังรองนายกกันบ้างครับวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับทางสมเด็จคุณเซนไปเยี่ยมคุณทักษิณนักข่าววันนี้เจอรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยครับก็เลยถือโอกาสถามถึงประเด็นนี้คุณภูมิธรรมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเขาสนิทกันเพื่อนเขาก็มาหาเพื่อนและเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่ที่เหนียวแน่นกันมาอย่างยาวนานไปฟังดูนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รู้สึกดีต่อกันเนี่ยก็ธรรมดาที่เห็นว่าเพื่อนมีป่วยไข้นะครับก็เหมือนเรามีเพื่อนป่วยไข้เราก็อยากไปเยี่ยมท่านฮุนเซนก็เป็นเหมือนกับท่านทักษิณก็เป็นเพื่อนกันในทางนานาชาติก็เป็นประเทศที่เคยทำงานร่วมกันมาอย่างดีเพราะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่มาเยี่ยมเยียนนะครับก็ยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยก็มาเยี่ยมเพราะเขารู้ว่าป่วยก็มาเยี่ยมนะครับเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกเลยเห็นไหมพอท่านฮุนเซนมาเยี่ยมมันก็เหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเห็นไหมท่านทักษิณเนี่ยป่วยจริงคุณฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนถึงมาเยี่ยมไงนะครับซึ่งนะกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเดินทางมาที่ประเทศไทยมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนกันเมื่อรู้ว่าเพื่อนป่วยก็อยากมาเยี่ยมเท่านั้นเองขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็กล่าวว่าการเดินทางมาประเทศไทยของสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้ทางตำรวจไม่ได้เตรียมการอารักขาเพราะว่ามาในนามส่วนตัวและไม่ได้ประสานติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งหากมีการประสานเข้ามาทางตำรวจก็ยินดีจะดูแลความปลอดภัยให้ครับเรายังไม่รู้เขาไม่ได้ประสานเรามาครับเป็นรายบุคคลที่เรารู้นะแล้วก็แล้วแต่ถ้าเขาประสานเราก็ดูแลถ้าเป็นผู้นำประเทศแล้วประสานเรามาก็ดูแลอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะไปเยี่ยมก็เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับทางการแต่ถ้าเขาขอมาเป็นแบบทางการเราก็จะดูแลความปลอดภัยครับถ้าเป็นผู้นำประเทศที่เราก็ต้องดูแลว่าเขาจะประสานทีมรปภ.ประสานมาเราก็จะดูแลความปลอดภัยให้ในระดับหนึ่งสำหรับการเข้าเยี่ยมนายทักษิณของสมเด็จฮุนเซนนะครับเรียกได้ว่าเป็นแขกคนแรกที่ไม่ใช่ครอบครัวที่เข้าเยี่ยมและก็เป็นแขกระดับซุปเปอร์ VVIP คนแรกด้วยหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็วันพุธนะครับผ่านมาเพียง 3-4 วันก็มีแขกระดับนะเรียกว่าบุคคลสำคัญมาเยี่ยมแล้ว